أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้รอดพ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในบรรดาแผ่นดินต่างแซ่ซ้องสาดุดีแด่อัลลอฮ์อำนาจเด็ดขาดเป็นของพระองค์การสรรเสริญเป็นของพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งพระองค์ผู้ทรงสร้างพวกเจ้าดังนั้นในหมู่พวกเจ้าและในหมู่พวกเจ้ามีผู้ศรัทธาและอัลลอฮ์ทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำความจริงพระองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและทรงทำให้พวกเจ้าเป็นรูปร่างและทรงทำให้มีรูปร่างที่สวยงามยิ่งและอย่างพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะกลับไปพระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและทรงรู้สิ่งที่พวกเจ้าปกปิดและสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยและอัลลอฮ์ทรงรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในทรวงอกข่าวคราวของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในอดีตมิได้มายังพวกเจ้าดอกหรือพวกเจ้าได้ลิ้มรสการลงโทษแห่งกิจกรรมของพวกเขาในโลกนี้และการลงโทษอันเจ็บปวดจะได้แก่พวกเขาในวันปรโลกนั่นเป็นเพราะว่าบรรดาศาสนทูตของพวกเขาได้มายังพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งแต่พวกเขาได้กล่าวว่าสามัญชนเช่นนี้กันนั้นหรือที่จะชี้แนะทางให้แก่เราพวกเขาได้ปฏิเสธศรัทธาและผินหลังให้แต่อัลลอฮ์ทรงพอเพียงจากการศรัทธาของพวกเขาเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงมั่งมีทรงได้รับการสรรเสริญบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวอ้างว่าพวกเขาจะไม่ถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่ขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของฉันพวกเจ้าจะถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกอย่างแน่นอนแล้วพวกเจ้าจะได้รับแจ้งตามที่พวกเจ้าได้ประกอบกรรมเอาไว้และนั่นเป็นการง่ายสำหรับอัลลอฮ์ดังนั้นจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และแสงสว่างคืออัลกุรอานซึ่งเราได้ประทานลงมาและอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทําในวันที่พระองค์จะทรงรวบรวมพวกเจ้าเพื่อวันแห่งการชุมนุมนั่นคือวันแห่งชัยชนะสำหรับผู้ศรัทธาและขาดทุนสำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาส่วนผู้ที่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และกระทำความดีพระองค์จะทรงลบล้างความชั่วทั้งหลายออกไปจากเขาและจะทรงให้เขาเข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายเบื้องล่างนั้นมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านและเขาจะเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลและนั่นคือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและไม่เชื่อสัญญาณต่างๆของเราชนเหล่านั้นคือชาวนรกพวกเขาจะเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลและมันเป็นทางกลับที่ชั่วช้ายิ่งไม่มีทุกข์ภัยอันใดเกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์และผู้ใดศรัทธาต่ออัลลอฮ์พระองค์จะทรงเปิดหัวใจของเขา
สู่แนวทางที่ถูกต้องและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ทุกสิ่งและจงภักดีต่ออัลลอฮ์และภักดีต่อรอซูลหากพวกเจ้าผินหลังให้ไม่เชื่อฟังหน้าที่ของรอซูลของเราคือการเผยแพร่อันชัดแจ้งเท่านั้นอัลลอฮ์นั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายต่ออัลลอฮ์เถิดคำดำรัสของอัลลอฮ์สัจจริงเสมเชียถ้าทำงานก็ว่าไปอย่างอันนี้เสียเวลาไปวัน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 ให้แต่กินนอนกินนอนเที่ยวเตร่เสียเวลาเปล่าอะไรเหรอมานี่ฉันกลับมาเอาแต่บ่นบ่นบ่นเดียวเลยไม่เคยมีสักครั้งที่ไม่เคยบ่นตอนฉันกลับมาเฮ้ยเซ็งว่ะเตบ้าเตบ้าละหมาดยังเตบ้าจะได้มากินข้าวเตบ้าฮัลโหลที่ไหนอ่ะเดอะมอลใช่ป่ะได้แปดโมงเช้าใช่ไหมเดี๋ยวไปเจอกันแค่นี้แหละขอบคุณมาก